อ้ำพัชราภาเปิดกล่องถึงกับกรี๊ดเอสุปชัยเซอร์ไพรส์ซื้อของให้หลักล้านปกติเวลาที่นางเอกซุปตาเซ็กซี่อ้ำพัชราภาเจอกับผู้จัดการคนดังคู่ใจเอสุปชัยเวลาขออะไรพี่เอก็ไม่เคยขัดให้ตลอดกระเป๋าเงินเป็นต้องถูกเปิดแต่พี่เอก็เต็มใจให้อยู่แล้วแต่ว่าล่าสุดไม่ต้องเอ่ยปากพี่เอก็จัดให้เรียกว่าเปจนหนุ่มๆต้องอายเลยล่ะค่ะเพราะว่าล่าสุดพี่เอทุ่มทุนไม่ใช่น้อยๆซื้อกำไลข้อมือแบรนด์หรูคาเทียให้อ้ําเองแถมมูลค่าถึง1ล้านกว่าบาทสั่งทำพิเศษกล่องก็เป็นชื่อของอ้ํางานนี้อ้ําพัชราภาก็เลยแต่งตัวสวยไปรับของเองกับมือที่บ้านพี่เอซึ่งพี่เอก็ได้โพสต์คลิปลงใน Instagram พร้อมแคปชั่นว่าฝันดีพรุ่งนี้6โมงเช้าจะโดนโทรมาด่าอีกไหมขอนะวันนี้จ่ายไปเยอะเรียกว่าปังสุดอะไรสุดเพราะอ้ําเปิดกล่องออกมาถึงกับกรี๊ดแต่ก็ติดหาว่าไม่น่าสลักชื่อเลยเพราะว่าเอาไปขายต่อไม่ได้แต่ก็ชมว่าพี่เอป่ามากที่ซื้อของชิ้นแพงๆให้อ้ําแบบนี้ซึ่งพี่เอก็บอกว่ากับผู้ชายพี่เอก็เปย์แบบนี้เหมือนกันจ้าและคำพูดสุดพีคตรงๆฮาๆจากอ้ําด้วยว่ามึงก็หักเงินกูตลอดพี่อดขำไม่ได้จริงๆค่ะไอ้นี้ไม่ใช่ไอ้นี้ไม่ต้องแก่ค่ะพี่อ้ําขาไม่รู้ว่าพี่อ้ําจะพอใจแล้วก็พอใจแล้วก็ชอบมั้ยอย่างเงี้ยค่ะก็แบบว่าเออครบทางบ้านไม่ต้องให้แล้วนะคะเพราะแม่เอซื้อให้นี่เกือบแบบว่าพูดตรงๆเลยก็หลักเกือบ2ล้านนะคะนะคะไม่ได้บวกเพิ่มเหมือนกันนะล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทแต่คือถ้าเกิดนะคะอยากขายต่อเลยถ้าไม่ใช่แล้วก็ให้ญาติโกกติดาพี่เอนะหลานเลน่าเลเนอร์อะไรให้ได้นะคะน้องอ้ําขาน้องอ้ําใส่พี่เอดูให้ชื่นใจหน่อยได้มั้ยลูกเดี๋ยวใส่อีกทีก็แล้วกันค่ะได้เลยค่ะน้องอ้ําวันนี้ทางบ้านไม่ต้องให้อะไรแล้วใช่ป่ะคะน้องอ้ําขาพอเป็นจริงๆเจ๊ผู้ใหม่ผู้ใหม่นี้ป่ะคะก็เป็นแบบนี้ค่ะเป็นแค่แบบนี้หรอคะแบบนี้เนี่ยเรียกแขกมาให้แบบว่ามาไม่ใช่เวลาเรารักใครอ่ะเราก็ต้องว่าไม่จะมีเพื่อนนะเพื่อนผู้หญิงเนี่ยซื้อของแพงๆของนี้เลยที่เป็นคนแรกนะที่ดีใจไว้ด้วยนะน้องอ้ําแต่แบบเราอ่ะอยู่ไม่เอาของใครง่ายๆเราอ่ะอยู่กันมาจนเราสมควรให้แบบนี้กันได้แล้วเข้าใจป่ะใช่มั้ยเพราะมีผู้หญิงอ่ะเป็นเด็กกว่าใช่เหรอน้องอ้ําอย่างเงี้ยค่ะทั้งชีวิตพี่คุณจะหาเงินกูตลอดชีวิตพี่อ่ะชีวิตพี่อ่ะเกิดมาไม่มีใครเคยให้อะไรเลยนะนอกจากของอ้ําจริงๆพี่ไม่เคยได้รับอะไรจากใครเลยจริงพี่เกิดมาเป็นผู้ให้ใช่ใครบอกผู้จัดการจะเอาดาราไม่จริงนะคะนี่เขายอมเอาด้วยเอาด้วยไอ้นี่ย่ามไม่ได้เป็นคนดีคือเอามาเยอะแล้วก็เลยต้องคืนรีฟันย่ามเหรอย่ามกำลังพูดให้พี่เอเป็นคนดีแต่พี่เอกลัวทางบ้านจะด่าพี่เอเดี๋ยวขอน้ำสักแก้วสิครับชอบไหมครับพี่อ้ําเนี่ยทางบ้านเลยทางบ้านก็เลยไม่รู้จะให้อะไรเพราะว่าพี่เอให้คาเทียขนาดนี้เนี่ยค่ะนะคะพี่อ้ําขาการ์ดด้วยค่ะมันมีการ์ดมีอะไรเดี๋ยวพี่อ้ําบอกว่าพี่เอเบลของปลอมมั้ยพี่อ้ําอีกอะไรเนี้ยค่ะนี่ค่ะเขียนอะไรมาบ้างนี่ยังไม่ได้เขียนไอ้เนี้ยค่ะพี่อ้ําขาเดี๋ยวพี่เอจะเขียนไม่ต้องเขียนไม่ต้องเขียนไม่ต้องให้คนอื่นตอบอย่าดิพี่อ้ําอย่าเพิ่นพี่สาวไปให้คนอื่นสิเดี๋ยวพี่อ้ําก็พี่สาวไว้ผู้ชายอีกไอ้เนี้ยค่ะนะคะทางบ้านค่ะทางบ้านอยากให้อะไรมาจัดระดุนพี่เอให้ของขวัญพี่อ้ําได้นะคะส่งมาได้เลยไอ้เนี้ยค่ะอ้ําชอบภูมิใจมากเลยนะคะพี่เอค่ะทราบซึ้งไหมคะน้องอ้ําวันนี้น้องอ้ําเป็นเด็กดีน้องอ้ําจะไม่หยาบจะไม่อะไรเลยพี่เอสวยกว่านางฟ้านางสวรรค์ใส่แอปก็ได้วันนี้น้องอ้ําไม่ว่าทางบ้านเห็นไหมเงินมาผ้าหลุดเชื่อยังคะแอปเลยใช้แอปเลยอ้ําไม่โกรธบอกว่าแอปว่าไม่ได้รังเกียจนะเรื่องแอปอ่ะแต่มันเกี่ยวว่าหน้าอ้ําเข้าแอปเลยหน้ามันเป็นเล็กน่าเกลียดมากใช่เพราะว่าหน้าน้องอ้ําคือเป็นหน้ามันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ